สวัสดีค่ะพี่น้องเป้าปลายเข้าสู่รายการหมอรำบันเทิงกับแม่ผู้ใหญ่ปูนานะคะทุกคนค่ะวันนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนากับสิบาลาสุภีสุดองฟังพี่น้องว่าหมอลงหมอรำค่ะค่ะหมอลงหมอรำมีอย่างแน่เกิดขึ้นแน่จากเมื่อคืนนี้จนฮอตตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะเบื้องต้นนะคะทุกคนค่ะเริ่มต้นที่เรื่องนี้เลยค่ะทุกคนพรุ่งนี้วันที่7ตุลาคมนะคะทุกคนค่ะระเบียบวรรณศิลป์กับสิเปิดฤดูกาลบ่แม่แต่ตอนนี้หันเวทียังไม่ได้ตั้งนะพี่น้องขายุรามุ่งมั่งหันเวทียังไม่ได้ตั้งนะพี่น้องอันว่องที่สิเปิดวงมืออื่นหันแต่สร้างหันปูเต็มเดินนะพี่น้องพากันปักสนุกปักสนุกเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟโซเอฟซีพี่น้องค่ะสร้างปูเต็มเดินไปแล้วค่ะพี่น้องขาบ้านนั้นบ้านนี้ศิลปินเขาได้จองไว้ให้แม่ตัวเองแล้วค่ะพี่น้องขาตอนนี้เต็มเดินแล้วค่ะเต็มร้านมุ่งมั่งแล้วแม่โอ้ยเรียกว่าพูดโพวงบกแตกพี่น้องขาอันความแบบเขาเรียกว่าอะไรความตื่นเต้นของแม่ F2FC นะพี่น้องเนาะแล้วก็ศิลปินกะกระจองไว้ให้แม่บ้านหักของเจ้าของขนาดพี่น้องขาเฮ็ดใดปูกันเต็มเดินแล้วพี่น้องคันแม่ปูใดเห็นแม่ปูใหญ่นี่ไปกะคอยนั่งกันเด้อพี่น้องเด้อคอยคงสิไปจองน้ําไผ่บ่ทันดอกคอยคงสิปักรักกับไผ่บ่ทันเด้อบ่ค่อยไปผู้เดียวพี่น้องขาโตผู้เดียวพี่น้องบ่มีกลุ่มบ่มีก๊อดเฮ็ดได้กระแสแม่แอปแป๊ะกับพี่กับน้องกันล่ะอันนี้ก็มารายงานสุดที่สุดน้องฟังด้วยพี่น้องขาความตื่นเต้นหรือว่าความแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือหมอลำพักฤดูกาลมา3เดือนใช่ไหมพอจะเปิดวงมันก็มีความตื่นเต้นนะพี่น้องขากระจองจับจุ้งจับจองคุณทุกที่กันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้การเรื่องที่1ก็จบไปเนาะอันเรื่องที่ปูส้มปูสาดถ้าแม่ปูใดกูจักกับศิลปินกระทักไปบ่กันทักแปนบ้านกันพี่น้องขาให้พงให้ปูให้จกให้จ้งให้จองพื้นพื้นที่เด้อโซนหน้าหารู้สึกว่าสเต็มหมดแล้วแม่ตอนหยาดแล้วเมื่อคืนนี้เนาะแม่เนาะค่อยกลับไปซ้อมใหญ่เต้นหน้าเวทีแม่เมื่อคืนนี้หันเมื่อคืนนี้แม่ผู้ใหญ่กลับไปซ้อมใหญ่เต้นหน้าเวทีโพจแจพี่น้องขาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงดีแต่ว่าอันกระเจ้าเตยแสดงจบพี่น้องเพลงเตยเพลงสุดท้ายเขากับแลดมีฝนพี่น้องขาไปซ้อมไงกันได้แลดมีฝนแล้วพี่น้องว่าได้ดีอยู่ค่ะยังไม่ได้เมืองการแสดงเมื่อคืนนี้เขาไปซ้อมใหญ่มาเด้อพี่น้องเด้อหมอรับระเบียบวรรณศิลป์กับซ้อมใหญ่คือการเมื่อคืนนี้หันเพลงได้ไหนไอซ้อมใหญ่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่ามีคนสปอยออกมาของบีบุษกรลูกสาวแม่ผู้ใหญ่เองค่ะที่แม่ผู้ใหญ่เคยรีวิวไว้ว่าบีบุษกรเนี่ยน้องเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนางเอกแล้วคือคุณสมบัติน้องครบพร้อมที่จะเป็นนางเอกหมอลำแบบครบพร้อมหมดทุกอย่างได้แล้วเมื่อคืนนี้พอเขาสปอยชุดของบีบุษกรแม่ขาอันที่สมบัติโอ้ค่อยเห็นค่อยกรี๊ดขึ้นเลยแม่ขาเป็นคนเขาเมืองค่อยในร้านอาหารเลยคือแบบของขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยกับทุกคนค่ะแบบความสวยแม่แล้วเอาลงออร่าโอ้ยคือแม่ผู้ใหญ่ดูคนไม่ผิดทุกคนขาว่าถ้าเกิดมามองแล้วไอ้คนนี้น่าจะใช่จริงทุกคนถามมีผู้สกอร์คือเข้าตามแม่ผู้ใหญ่ก่อนที่จะปิดฤดูกาลอยู่ที่หมอชิด2คอยรีวิวเลยเนี่ยคุณสมบัตินางเอกเลยนี่ต้องได้เป็นนางเอกหมอรำแน่นอนคุณศักดิ์ครบพร้อมหลังจากคอยรีวิวไปมหอดอัน2สัปดาห์แม่น้องก็ได้ขึ้นลำเป็นนางเอกเป็นมวนพิมพ์บทตอนอาหารถ้าจำบทพิมพ์หรือเป็นอย่างนี้ล่ะแทนไผ่นี่ล่ะน้องก็ทำได้ดีค่ะแล้วมาฤดูกาลนี้น้องก็ได้รำเรื่องเป็นตัวเอกลองดูว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม่ FC ทุกคนต้องรอไปติดตามดูแต่แม่ผู้ใหญ่นี่กรี๊ดเลยว้ายนางเอกของสัตว์คือเราเป็นคนรีวิวนะทุกคนขาตาเราต้องถึงเราต้องดูว่าเอ้ยคนนี้มีของคนนี้คุณสมบัติได้คนนี้น่าจะปังคืออย่างบีบุษกรนี่แบบจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรีวิวบีบุษกรเลยบอกเลยค่ะไปดูระเบียบวรรณศิลป์ไม่เคยรีวิวบีบุษกรเลยแต่พอก่อนที่จะปิดฤดูกาลที่น้องมาแสดงที่หมอชิด2วันนั้นไม่รู้ไปถูกตาต้องตายังไงแล้วชนะใจแม่ผู้ใหญ่จนแม่ผู้ใหญ่เอาน้องมารีวิวพอเนาะพอแม่ผู้ใหญ่เอาน้องมารีวิวเสร็จจริงที่แม่ผู้ใหญ่รีวิวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงตามมาภายใน2สัปดาห์แล้วพอมาเห็นฤดูกาลนี้แล้วน้องได้รับบทลำเรื่องแล้วเห็นถึงการที่น้องใส่ชุดเมื่อคืนนี้ที่จะโชว์คอนเสิร์ตแม่มันเป็นสิ่งที่เราว่าสิ่งที่ฉันพูดมามันเป็นจริงหมดสิ่งที่ฉันแบบคิดมันจริงแปลว่าตาถึงแม่
ก็เลยบอกเออเราเหมือนกับเราเป็นคนที่มีเซนส์นะที่คนขาเหมือนกับฉันนี่คือมีบุษกรนี่คือเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่แม่ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูน้องเลยนะจากที่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันเยอะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสนิทกันหรือว่าอะไรเลยบอกเลยแต่มันด้วยแบบเราเห็นถึงผลงานอันนี้พูดตรงๆเลยที่มารีวิวที่มาอะไรของอีมิสกอนด้วยเห็นผลงานประจักษ์บนหน้าเวทีและเห็นถึงความสามารถเนี่ยเห็นถึงความใส่ใจของอีมิสกอนเลยค่ะก็เลยแบบรีวิววันนั้นพอรีวิวไปเสร็จปุ๊บประมาณ2อาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะ2สัปดาห์ก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงน้องแต่ละอย่างที่น้องได้รับบทบาทได้รับหน้าที่ที่มอบหมายแม่ผู้ใหญ่ก็ไอ้สตาร์ถึงกันเธอเอาผู้ใหญ่ที่ติดตามแม่ผู้ใหญ่กูหน้าอีนะจะรู้ว่าแม่ผู้ใหญ่นะรีวิวมีมิสกรไว้ยังไงแบบใดให้ไปหาดูคลิปเก่าๆกันลองดูอันนี้ไม่ได้ว่าอุ๊ยมาเคมมาอย่างนี้แม่อันนี้เรื่องจริงค่ะคือน้องนะออร่าพุ่งมากแล้วน้องคือราสุงราศีนางเอกจับตอนก่อนจะปิดฤดูกาลที่น้องมาแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่หมอชิด2คือออร่าของมีมิสกรน่ะพุ่งแล้วออร่าของนางเอกมันจับอ่ะแม่คือคนถ้ามันถึงช่วงถึงเวลาอ่ะมันจะเห็นแบบออร่ามันสิมาอีกแม่มันสิแสงมันสิส่องอีกพี่น้องเข้าใจบ่ถูกที่ถูกเวลาเขาว่ามีบุษกรอ่ะเลิศอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลูกสาวค่ะเห็นพิธีกรปากหวานสปอยรูปภาพออกมาค่อยกรี๊ดเลยแม่คืออยากเห็นแล้ววันที่7คือจะไปเป็นกำลังใจให้น้องหน้าเวทีเลยค่ะปีนี้แม่ผู้ใหญ่จะเป็นกำลังใจให้พี่อุสกรได้เวทีจะไปกินลูกสาวค่ะแม่ได้ลูกสาวเพิ่มอีก1คนแล้วค่ะแล้วก็แม่ผู้ใหญ่ก็บินไฟบ่ายโมงนะคะทุกคนขาถึงขอนแก่นบ่าย2ก็เผื่อไว้เผื่อจะไปถึงลานนิดมั้งแล้วก็ประมาณบ่าย3ไม่เกินบ่าย4ค่ะทุกคนค่ะฝากพี่ฝากน้องนะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแม่ผู้ใหญ่กูนาด้วยนะคะทุกคนค่ะพรุ่งนี้จะไปรายงานบรรยากาศสดหน้างานให้ทุกคนดูค่ะบอกพ่อแม่ FC นี่มีการตื่นเต้นมาแบบไหนแบบใดถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ FC ได้ก็จะสัมภาษณ์ให้ทุกคนดูนะคะใครไม่อยากพลาดกดติดตามช่องทางนี้ไว้เลยค่ะพรุ่งนี้จะเป็นนักข่าวหญิงภาคสนามวันเปิดฤดูกาลระเบียบวรศิลป์ที่ลานมูลมังขอนแก่นค่ะแม่ใครไม่อยากพลาดการเคลื่อนไหวใครอยากได้เห็นแบบหลายๆมิติหลายๆมุมมองนักข่าวสาวแม่ผู้ใหญ่กูนาจะลงเป็นนักข่าวภาคสนามพรุ่งนี้จ้ะแม่จ๋าไม่อยากพลาดข่าวสารสาระดีๆมืออื่นหรือว่าไม่อยากเห็นการเคลื่อนไหวตั้งแต่ประตูซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะสัมภาษณ์กลุ่ม FC แม่วันนี้มาเป็นเชียร์ใครครับเป็นพิเศษวันนี้มาให้กำลังใครเป็นพิเศษครับจะพยายามขอจะลองพยายามคุยกับ FC แล้วขอสัมภาษณ์เขาแล้วเอาลงให้ทุกคนดูค่ะและทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศในงานแบบเต็มอิ่มไปเลยค่ะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะ